สวัสดีครับพ่อวินนะครับวันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟครับอันดับแรกเราจะเอากระดูกไปลวกน้ำก่อนนะครับเราตั้งน้ำนะครับเราจะกระดูกใส่นะครับรอให้น้ำเดือดนะครับแล้วเราจะทิ้งกระดูกไว้แล้วเราจะเอาไขมันออกก่อนนะครับกระดูกเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะครับเราไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับกระดูกหมูที่เราล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมของน้ำซุปมีดังนี้นะครับเราต้มน้ำแล้วนะครับเราจะใส่พริกไทยดำนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับตามด้วยผักชีนะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับตามด้วยกระดูกหมูนะครับเราจะต้มทิ้งไว้ให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับเราจะปล่อยเคี่ยวลงไปอีกนิดนึงนะครับโดยใช้ไฟอ่อนๆ นะครับน้ำซุปของเราก็เสร็จแล้วนะครับกระดูกก็เปื่อยแล้วนะครับส่วนผสมของซอสเย็นตาโฟนะครับมีดังนี้นะครับเราจะมาผสมซอสเย็นตาโฟนะครับมีซอสเย็นตาโฟน้ำกระเทียมดองเต้าหู้ยี้นะครับน้ำตาลทรายนะครับเราจะคนนะครับคนให้ทุกอย่างให้เข้ากันนะครับส่วนผสมของการลวกเส้นมีดังนี้นะครับเราเอาหม้อใส่น้ำนะครับตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะลวกเส้นนะครับเราจะเริ่มลวกผักบุ้งนะครับแต่ผักบุ้งลงไปในหม้อนะครับเราจะเริ่มตักผักบุ้งขึ้นได้แล้วนะครับเราจะเริ่มลวกเส้นแล้วนะครับใส่เส้นลงไปนะครับลวกไม่นานนะครับประเดี๋ยวเดียวก็เอาขึ้นได้เลยนะครับเราจะเทใส่ชามนะครับใส่เต้าหู้ลงไปลวกนะครับเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นนะครับใส่ลงไปในชามนะครับต่อไปเป็นการลวกปลาหมึกนะครับเอาปลาหมึกใส่ลงไปลวกเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเทใส่ชามนะครับต่อไปเป็นการลวกปลาแผ่นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปลวกเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเทใส่ชามนะครับต่อไปเป็นการลวกลูกชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราจะเทใส่ชามเลยนะครับเราจะใส่ซอสเย็นตาโฟนะครับ1ช้อนนะครับเราจะตักน้ำซุปใส่นะครับรวมทั้งกระดูกหมูด้วยนะครับเ
น่าทานไหมครับอย่าลืมเอาไปทำทานนะครับทำขายก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ